สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องผ่านเลนครับช่องที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดราชาธิวาสครับวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวัดที่มีความเก่าแก่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมและพระอุโบสถที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวครับวัดราชาธิวาสถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งครับตั้งอยู่ที่แขวงวัดชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครด้วยความเป็นวัดที่เก่าแก่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในประเทศไทยและมีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ของไทยในราชวงศ์จักรีด้านซ้ายมือที่เห็นเป็นศาลาการประเรียน2ชั้นนะครับสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังนะครับหลังคาเป็นช่อฟ้าใบลากาสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงให้สร้างเรียนแบบจากศาลาการประเรียนวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีและเป็นศาลาการประเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านบนครับวันนี้ผมขออนุญาตเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นมาถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันนะครับปกติที่นี่ก็ไม่ค่อยได้เปิดฮะบริเวณศาลาการเรียนไม่ค่อยได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ขึ้นมาครับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับได้ขึ้นมาถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันภายในศาลาการเรียนก็จะมีโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระพุทธรูปนะศิลปะล้านนาแบบสิงห์นะครับที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานมานอกจากนั้นก็ยังมีธรรมาสน์นะครับที่งดงามอีก2องค์ครับซึ่งเป็นงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้รับแบบมาจากธรรมาสน์2องค์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกศาลาการเรียนแห่งนี้ออกแบบโดยพระยาจินดารังสรรค์ครับสถาปนิกผู้มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่5ได้แรงบันดาลใจมาจากศาลาการเรียนวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีเช่นเดียวกันครับศาลาแห่งนี้มีมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยที่ด้านหน้ามีตราพระเกี้ยวสัญลักษณ์ของรัชกาลที่5ในขณะที่ด้านหลังมีตราวชิราวุธครับสัญลักษณ์ของรัชกาลที่6ครับสถานที่ร่มรื่นกว้างขวางมากๆเลยนะครับมีที่จอดรถพอเพียงครับติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับด้านหน้าก็จะติดกับถนนสามเสนด้านข้างๆก็จะอยู่ใกล้ๆกับท่าวาสุกรีครับจุดเด่นของวัดที่มาแล้วทุกคนต้องเข้าไปชมนั่นก็คือพระอุโบสถของวัดครับพระอุโบสถมีลักษณะศิลปะแบบผสมนะครับทั้งไทยขอมแล้วก็ตะวันตกด้านหน้าของพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปยืนนะครับซึ่งอยู่ด้านบนของพระอุโบสถครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในครับในพระอุโบสถก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเดินขึ้นบันไดไปก็จะเป็นส่วนหน้าครับบริเวณนี้นะครับเป็นส่วนหน้า
ถ้าเราเดินผ่านเข้าไปด้านในก็จะเป็นส่วนกลางครับเป็นส่วนที่2ครับส่วนตรงกลางเป็นห้องพิธีที่มีพระสัมพุทธพันนีเป็นพระประธานนะครับประดิษฐานภายใต้ซุ้มที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษโดยใช้กรอบซุ้มอย่างขอมมาผสมผสานกับเสาซุ้มอย่างตะวันตกซึ่งมีความสวยงามแปลกตาและก็ไม่เหมือนใครด้วยครับสวยงามมากๆต้องมาดูใกล้ๆครับภายในกรอบซุ้มยังมีการเขียนภาพจิตรกรรมนะครับเป็นภาพพระพุทธเจ้ายืนมีพระสารีบุตรและพระอินทร์มาเฝ้ากรอบซุ้มด้านบนจะมีตราพระราชลัญจกรของพระมหากษัตริย์ทั้ง5รัชกาลส่วนที่สองซึ่งเป็นส่วนตรงกลางก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัตติบกและให้จิตรกรชาวอิตาลีคาโรลิโกลีเป็นผู้ขยายแบบและลงสีด้วยเทคนิคการลงสีแบบชาวตะวันตกครับภาพที่เขียนนั้นมีความสวยงามสมจริงเป็นอย่างมากครับทั้งฉากบุคคลและก็ธรรมชาติถือว่าเป็นครั้งแรกที่จิตรกรรมฝาผนังเนื่องในพุทธศาสนาถูกเขียนด้วยเทคนิคแบบนี้โดยเรื่องราวทั้ง13กันถูกเขียนแบ่งลงที่ช่องเหนือช่องประตูและหน้าต่างและผนังของกลางพระอุโบสถครับเทคนิคการเขียนภาพการวาดภาพที่นี่ก็จะแตกต่างจากวัดพระแก้ววัดอรุณวัดโพและวัดหลวงต่างๆนะครับผมไปหลายวัดความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยครับที่นี่มีความสมจริงเป็นอย่างมากครับต้องบอกว่ามาที่นี่แล้วไม่ผิดหวังผมเป็นคนที่ชอบงานจิตรกรรมเป็นอย่างมากเห็นแล้วก็รู้สึกว่าชอบเลยทีเดียวครับด้านในสุดซึ่งเป็นส่วนที่3ของพระอุโบสถนะครับเป็นที่ประดิษฐานพระสัมพุทธวัฒนโลภาสพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นพระพุทธรูปเป็นพระประธานดั้งเดิมเดี๋ยวผมพาไปที่พระเจดีย์ด้านหลังพระอุโบสถครับเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นครอบเจดีย์ทรงระฆังครับรูปแบบที่เห็นในปัจจุบันเป็นเจดีย์ทรงปราสาทประดิษฐานพระพุทธรูปในซุ้มทั้ง4ทิศครับส่วนฐานเจดีย์เป็นรูปปั้นสิงห์นะครับเรียงรายอยู่โดยรอบมาดูใกล้ๆสวยงามมากๆครับที่ผมพามาชมก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวต่างๆภายในวัดราชาธิวาสแห่งนี้นะครับยังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าชมมีเวลามีโอกาสลองมาสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดราชาธิวาสกันดูนะครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านทุกคนแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ